สนับสนุนโดยริวก้าคงทนประหยัดน้ำมันต้องนึกถึงมอเตอร์ไซค์ริวก้า0356111141 0863671432 0863981432เมื่อวันอังคารที่18มีนาคมพุทธศักราช2557เวลา 9:30 นาทีนายประวินชนิประสาทผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธีวันท้องถิ่นไทยประจำปีพุทธศักราช2557ณหอประชุมอำเภอเมืองอ่างทองอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองนายต่อลาบเลขธารากรท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองกล่าวว่าการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการบริหารบ้านเมืองของรัฐและระบอบประชาธิปไตยโดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการงานชุมชนท้องถิ่นตามเจตนารมณ์ของประชาชนมากขึ้นการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นจึงเป็นการจัดความสัมพันธ์ทางอำนาจหน้าที่ใหม่ที่มีความต้องการความคาดหวังของรัฐที่เพิ่มมากขึ้นและแตกต่างกันการจัดงานวันท้องถิ่นไทยประจำปีพุทธศักราช2557จึงนับเป็นโอกาสอันดีในการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอมเมื่อวันที่18มีนาคมพุทธศักราช2448ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงและเป็นการวางรากฐานในการปกครองส่วนท้องถิ่นที่สำคัญในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ผ่านมาในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนตลอดไปณรงค์ชาติทรัพย์สินถ่ายภาพวาทีร้อยตรีวิมุตติอัยรากุลวัฒน์สำนักงานข่าวท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองรายงาน